ถ้าหากว่าห้องของเรานะครับมีเสียงรบกวนเยอะเกินไปจนไมโครเนเซอร์เนี่ยมันเก็บเสียงรบกวนทั้งหมดเข้ามาในไลฟ์หรือว่าในคลิปของเรานะครับการเปลี่ยนมาใช้ไมค์ไดนามอกอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีอีกทางนึงวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนไมโครเนเซอร์ที่ผมใช้อัดคลิปอยู่ทุกวันนะฮะมาเป็นไมค์ไดนามิกตัวไฟฟา K658 Podcast Microphone ตัวนี้ครับ ผมคิดว่าหลายๆคนนะครับน่าจะใช้ห้องนอนนะฮะหรือว่าห้องนั่งเล่นมาเป็นห้องสําหรับทำคอนเทนต์นะฮะแบบเดียวกับผมอย่างนี้นะฮะซึ่งบางทีแล้วเนี่ยการใช้ไมโครเดนเซอร์นะครับที่มีความไวเสียงตรงสูงเนี่ยมันอาจจะทําให้เสียงรบกวนภายนอกนะครับซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าเราไม่ใช่ห้องอาสียนะฮะหรือว่าห้องที่ทำเอาไว้เพื่อทำคอนเทนต์โดยเฉพาะนะฮะเมื่อเสียงรบกวนมันเข้ามานะครับเราก็ต้องไปตัดต่อไปแต่งเสียงไปนู่นนี่นั่นอะไรวุ่นวายซึ่งมันก็จะทําให้เราเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นในการทำคอนเท่ว,วา ผมเนี่ยก็จะเปลี่ยนไม์จากตัวคอนเทนเซอร์ตัวนี้ไปใช้เป็นไม์ไดนามิกไมโครโฟนเหมือนกันการใช้ไม์ไดนามิกเนี่ยระยะของการรับเสียงเนี่ยครับมันจะมีความใกล้มากกว่าฉะนั้นเสียงที่มันเกินกว่าระยะการทํางานของมันก็จะถูกเฟดออกไปทําให้ได้ยินเฉพาะเสียงที่เรากําลังพูดเข้าไปนะฮะเสียงที่เกินจากระยะการทํางานของมันก็จะหายออกไปนั่นเองแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนไม์ของผมนะฮะเป็นตัวไฟฟ k 6 5 8นะครับซึ่งผมได้แอบไปใช้ทําคลิปมาหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คืนออฟฟิศไปนะฮะตัวเมนี้รู้สึกว่า ถ้าหากว่าผมอยากจะทําคลิปให้มันสบายมากกว่านี้นะฮะมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่านี้ผมเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ขยับตัวมากมายนะฮะฉะนั้นเรื่องของการพูดแล้วพ้นระยะเสียงเนี่ยหรือเสียงวูบวาบเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาสําหรับการทํางานในลักษณะนี้นะครับทีนี้ในตัวกล่องเขามีอะไรบ้างนะฮะพอเราซื้อมานะครับในกล่องก็จะมีคู่มือ1เล่มแบบนี้นะฮะตัวไม้นะครับมีตัวช็อคเมาส์นะฮะตัวช็อคเมาส์เนี่ยเวลาที่มันมีเสียงอะไรกระแทกกระเทือนเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะช่วย ป้องกันไม่ให้เสียงสะเทือนนี้เข้าใหม่นะหรือว่าเข้าได้น้อยลงนะครับมีสายสัญญาณมา1เส้นอย่างนี้นะแล้วก็มีขาตั้งตัวจิว๋วซึ่งผมคิดว่าผมคงจะไม่ได้ใช้หรอกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาใส่กับตัวขาตั้งใหม่นะครับที่หนีบอยู่ตรงนี้แทนนะฮะนี่เป็นขาตั้งตัวจิว๋วซึ่งถ้าหากว่าใครเอาไปใช้งานนอกสถานที่นะครับไม่มีโต๊ะให้หนีบเนี่ยไอตัวขาตั้งตัวจิ๋วนี้ก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันนะครับทีนี้ตัวใหม่นะฮะนี่ เข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้นะตัวไมเนี่ยมีปุ่มนะครับสำหรับปรับโวลลูมปรับเพิ่มลดความดังของตัวไม์นะครับอยู่ด้านนี้นะแล้วก็มีปุ่มมิวซึ่งหากว่าเรากดปุ่มมิวนี้ไปเนี่ยตัวมิวเนี่ยเป็นระบบสัมผัสน,นะครับแตะแล้วก็จะปิดเสียงถ้าแตะอีกทีก็จะทําการเปิดเสียงนะฮะอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟ LED นะครับแตะเพื่อปิดนะฮะแล้วแตะอีกครั้งเพื่อเปิดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าหากว่าเวลาที่เราใช้งานนะครับตัวเนื้อเสียงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งไมตัวนี้เข้ากับช็อคเมาส์ก่อนนะครับเขาบอกให้ดึงตัวนี้ออกเอาด้านนี้เป็นด้านที่เสียบใหม่นะครับอ่ะเปลี่ยนมากล้องหลักหน่อยสิโอเคนี่นะฮะผมก็จะทําการหมุนตัวไมเข้าไปกับตัวช็อคเมาส์แบบนี้นี่นะครับที่กล่องนะครับเขาก็จะมีเหมือนกับ เป็นตัวแหวน1ตัวนะครับเราก็เอามาใส่ที่ตูดตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะทําให้ตัวไม้นี่ยึดติดกับช็อเคเมาส์ใส่เข้าไปก่อนพอประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะด้านท้ายของตัวไม้นะครับจะมีช่อง USB C นะฮะแล้วก็ช่องเสียบหูฟังนะครับ เราสามารถใช้ไม์ตัวนี้นะฮะเป็นเหมือนกับ audio interface ตัวนึงนะครับซึ่งสามารถ monitor เสียงของเราเองได้นะฮะโอเคผมจะมาทําการเสียบไม์ตัวนี้นะครับแทนที่ตัว k 6 7 0นะครับที่ใช้มานานนะฮะแล้วมาดูกันว่าคุณภาพเสียงที่ได้นะครับจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างนะฮะ โอเคแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นเสียงจากตัว dynamic microphone นะครับไฟฟายเคหนะฮะที่ผมได้ทําการแทนที่นะครจากตัว k 6หกเมื่อกี้นี้ตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างครับจะเห็นว่าข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมได้ทําการขยับนะฮะตัวไมเค6ลหมาใกล้ปากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัว k คหกที่เป็นคอนเดนเซอร์เนี่ยระยะการทํางานของเขานะครับอยู่ที่15-20เซน แต่ว่าตัวเคค่า8เนี่ยครับระยะการทํางานอยู่ที่10ถึง15เซนนะครับฉะนั้นผมเลยจําเป็นจะต้องขยับนะฮะตัวไมค์ให้มาอยู่ในระยะการทํางานของเขาจะได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดที่ไมค์ตัวนั้นจะสามารถทําได้นะฮะตัวไมค์เควค่า8ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเสียงรบกวนภายนอกนะฮะจะมีน้อยมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อมันพ้นระยะการทํางานของมันไปแล้วเนี่ย เสียงรบกวนที่เข้ามานะครับก็จะมีน้อยลงโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเงียบเสียงดูบ้างนะครับว่าถ้าหากว่าผมไม่พูดอะไรเลยนะฮะจะมีเสียงรบกวนที่อยู่ภายนอกเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะฮะตอนนี้แอร์กับผมก็เปิดตามปกตินะครับมีเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์เข้ามาที่หูผมนะฮะ <c> ก็คือได้ยินอยู่ตอนนี้เหมือนกันนะครับเ <c> ดี๋ยวมาลองเทียบกันดูแล้วกันนะครับว่าเมื่อผมเงียบไปแล้วนะฮะมีเสียงน้อยเข้ามามากน้อยแค่ไหนโอเค1 2 3สา ผมอยากจะแอบบอกนิดหนึ่งนะครับว่าที่ VU Meter ของตัว OBS เนี่ยไม่กระดิกเลยนะครับเหมือนกับไม่มีเสียงอะไรเข้าไปเลยนะฮะแอบบอกอีกนิดได้ไหมว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ noise suppression เลยนะครับนี่คือการโอ perate ของตัวใหม่ล้วนๆนะฮะถ้าผมแอบบอกอีกทีเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าผมเริ่มกวนแล้วใช่ไหมฮะโอเค <laughs> ก็น่าจะพอสังเกตได้นะครับว่ามีเสียงรบกวนเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็เนื้อเสียงของผมตอนนี้นะฮะจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับฉะนั้นไมตัวนี้นะครับก็น่าจะมาช่วยคนทำคอนเทนต์หรือว่าทำไลฟ์ในลักษณะเดียวกับผมได้นะครับก็คือนั่งอยู่กับที่นะฮะแล้วตัวเนี่ยไม่ได้ขยับไปมามากถ้าหากว่าผมขยับวุบไปวุบมาอย่างนี้เนี่ยก็เห็นว่าเสียงเนี่ยมันเข้าไปที่ไม้น้อยลงถูกไหมฮะทันทีที่เรากลับไปอยู่ในระยะโอเปเรตของไม้เนี่ยไม้ก็จะสามารถทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ประมาณอย่างนี้นะฮะถ้าจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการประชุมก็ดีนะครับเอาไปทำคอนเทนต์ทำไลฟ์คนที่นั่งอยู่ับที่แบบนี้แบบผมแบบนี้น่าจะสามารถทำได้สะดวกม,มากขึ้นแล้วก็ลดเวลาในการโพสต s เสียงนะให้มีคุณภาพน้อยลงนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ